วันนี้มาว่าที่สุดจะดีมากเลยจอตรงรุ่นแอนดรอยสุดล้ำของเราครับหรือรุ่นพัฒนาคอแรม4ล้อมวงว้าวชาร์จด้วยไฟบริษัท SR1.500 และบริษัท SR1.500 ก็จะต้องเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมทำแถมเพราะแอมอย่างดีเลยครับสวัสดีครับผมวิลลี่มิลานครับวันนี้มาเวิร์กชุดสปาเกตตี้อิตาลีพาเพลินครับรถมินิคันที่แฟนอาร์ตเซตนี้เลยครับสุดยอดระบบวิ่งไฟของออดิซันทรงโอมลิมิเต็ดครับอย่าคิดอย่างดีคู่หน้าครับและคู่หลังครับบริษัท APS 6.5 ครับกระบองสองทางติดตั้งกระชุมเดิมทั้งหมดครับและแฟนทรงพลังของออดิซันครับ SR4.500 ครับและวันคลาสสิกครับ SR1.500 ครับมาพร้อมกับหน้าจอ Android สุดล้ำเลยครับจะมีขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับและนี่คือหน้าจอตรงรุ่น Android สุดล้ำของเราครับคือรุ่น Octa-Core RAM 4 ROM 64ครับเป็นปลั๊กแอนเทนหมดครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับดีไซน์สวยเข้ารูปว้าวโอเคครับตามไปชมกันต่อครับครับและคันนี้ได้เพิ่มในส่วนของโปรเซสเซอร์อริสันบิทเทนด้วยครับติดตั้งซ่อนใต้บอร์ดได้อย่างลงตัวครับตัวปรับแต่งเสียงครับโอเคครับติดตามไปชมกันต่อครับครับด้วยไฟบริษัท SR4.500 และบริษัท SR1.500 ก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมทำแถมเพราะแอมอย่างดีเลยครับงานเย็บสวยงามครับต่อพร้อมกับงานหล่อตู้ไฟเบอร์ซับ10นิ้วสุดว้าวมาตรฐานสูงสุดครับโอเคครับติดตามไปชมกันต่อครับในรถมินิ R56 คันนี้ครับพร้อมกับบริษัท SR4.500 ครับพร้อมกับบริษัท SR1.500 ครับทำแถมแวมงานติดตั้งสุดเนียบเลยครับและงานหล่อตู้ไฟเบอร์สัก10นิ้วครับโอ้โหจัดเต็มพลังเสียงครับRAM 4 ROM 64ครับเร็วแรงครับสายตัวเข้ารูปคอนโซลครับแล้วเข้ากับชุดสปาเกตตี้อิตาลีพาเพลินครับรถมินิ R56 กันนี้ครับดูมาทดสอบพลังเสียงกันเลยครับเล่นบลูทูธสตรีมมิ่งโหมดครับมาแนบไทดอลมาสเตอร์ครับเส้นสายเสียงหวานใสเหมือนเส้นสปาเกตตี้ครับสุดยอดวงเสียงใสของออดิสัน2โอห์มลิมิเต็ดครับตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเนียบนี้สวยงามครับ
หวานกังวานใสครับไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมแนวกันครับสักครู่เดียวครับมาชมพลังเสียงจาก YouTube บ้างครับกับหน้าจอ9นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับรุ่น Octa-Core RAM 4ลม64ครับYouTube ครับภาพคมชัดสีสดใสครับเสียงกังวานใสครับนั่งเฝ้าจับคุมอะไรได้เลยครับโอ้โหชาร์จทุกมิติครับภาพเปิดครับเราเดี๋ยวนี้ยังสามารถใช้งานอย่าง Google Map ได้ครับไปยังแผนที่นำทางครับ Google Map ครับท่องเที่ยวทัวร์ไทยไม่มีลงครับสะดวกครับแล้วยังมีระบบ PIP ครับ Picture in Picture ครับเป็นการแบ่ง2หน้าต่างในจอเดียวครับนี่ครับพิกเจอร์อินพิกเจอร์ครับเปิดพันธุการเดินทางครับในส่วนกล้องมองหลังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับพอเกี่ยวเราพบภาพตัดออโต้ครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยครับขอคืนเกียร์มาหน้าเดิมครับลงตัวครับของงานตั้งสุดเจ๋งในรถมินิ R56 กันเองครับอันนี้ส่วนงานตั้งสุดยอดแบบนี้ครับต่อมาที่ผมวินดี้กับพี่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอบมานะครับสวัสดีครับ